เป็นธรรมค่ะป้าสุวรรณเป็นธรรมค่ะใช่วันนี้มีคำถามว่าช่วงนี้ป้าสุวรรณตั้งตบะตั้งศีลอะไรแล้วทำได้ไหมอยากเลยค่ะอ๋อก็อันแรกที่ต้องตั้งก็คือว่าให้ฟังธรรมอาจารย์ช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มค่ะเดิมนี่ก็คือฟังบ้างไม่ฟังบ้างฟังบ้างไม่ฟังบ้างเพราะว่ามันเหมือนช่วงเวลานั้นอะเราก็จะดูข่าวดูบันเทิงอะไรของเราอย่างเงี้ยเหมือนเราพักกันเนาะแต่ว่ามันก็จะมีเริ่มมีปัญญาขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเฮ้ยไอ้พักอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พักพักแบบมีปัญญา มันไม่ใช่พักแบบมีปัญญาอะไรเงี้ยก็เลยแล้วพอดีก็อาจารย์ก็มาพูดว่าให้ช่วยกันไปฟังอะไรอย่างเงี้ยได้ตั้งว่าเนี่ยก็จะพยายามต้องฟังทุกวันนะแต่ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ยังไงก็เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันแรกทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มส่วนเรื่องอื่นๆที่ตั้งอยู่แล้วก็คือเรื่องอาหารเนี่ยเรื่องอาหารโดยปกติเนี่ยตัวเองจะเน้นในเรื่องของว่าอะไรที่ไม่ควรกินก็คือของที่มีโทษมีภัยทั้งหลายอะไรที่ไม่ควรกินอ่ะเราก็จะเน้นตรงนั้นส่วนอะไรที่ว่าดีแล้วควรกินอ่ะตรงนั้นอ่ะก็ยังไม่ได้ตั้งไม่ตั้งเลยไม่ตั้งเลยเพราะว่าเหมือนจะยากเกินไปสำหรับเราเราก็จะตั้งที่ว่าอะไรที่ไม่ควรกินซึ่งที่ทำผ่านมาตลอดน่าจะเป็นปีแล้วแหละก็คือสิ่งที่ตั้งไว้นะก็คืออย่างเช่นพวกโปรตีนเกษตรไม่กินของแปรรูปเนาะพวกอะไรเจเจทั้งหลายอ่ะเนื้อเจอะไรเจเจปลาเค็มเจอะไรทั้งหลายอ่ะก็จะไม่กินแล้วก็ส่วนที่เขาช่วงที่ผ่านมาที่เขามีเมนูนี้มาบ่อยก็คือพวกน้ำแข็งกับพวกไอศกรีมคือของเย็นๆทั้งหลายที่กินแล้วแบบหวานเย็นชื่นใจอะไรเงี้ยก็คือจริงไม่ได้ตั้งเป็นกิจจลักษณะหรอกแต่ใจเวลาเราเห็นภาพตรงนั้นอ่ะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้มีโทษอะไรมีโทษอะไรแล้วเราก็จะไม่กินอันเนี้ยก็คือเหมือนเราตั้งไปในตัวในอันเนี้ยสิ่งนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกอะไรล่ะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทั้งหลายอันนี้ค่อนข้างจะทำได้ดีที่ผ่านมาตลอดเพราะว่าเห็นโทษเห็นภัยชัดสำหรับตัวเองเพราะแต่ก่อนเป็นคนที่ชอบกินเบเกอรี่นะแล้วก็พอเราไปเห็นในคลิปใน YouTube ในออนไลน์ทั้งหลายอ่ะเราก็ชอบเข้าไปดูว่าเฮ้ยเขาทำกันยังไงเราก็จะเห็นส่วนผสมของเขาไงพอเราเห็นส่วนผสมเนี่ยเราก็รู้เลยส่วนผสมอันนี้มันไม่เหมาะไม่ควรกินอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มมีเขาเรียกมีข้อมูลมากขึ้นที่จะสนับสนุนว่าเฮ้ยดีแล้วแหละที่เราไม่กินถ้ากินแล้วจะเป็นอันตรายก็คืออันเนี้ยเบเกอรี่ก็ค่อนข้างทำได้ดีนะแล้วก็ส่วนที่ตัวเองทำไม่ค่อยได้หรอกก็คือพวกซาลาเปาเพราะว่าเป็นคนที่ต้องได้กินซาลาเปามาตั้งแต่เด็กอ่ะเนาะบ้านคนจีนเนี่ยเวลาไหว้เจ้าไหว้ทุกเทศกาลจะต้องมีซาลาเปาอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยอันเนี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันเนาะแล้วเราแต่ว่าไม่เคยตั้งเลยเพราะว่าชอบกินแต่ตอนหลังเนี่ยมันจะมีได้ปัญญาขึ้นมานิดนึงว่าเฮ้ยซาลาเปาเนี่ยเขาต้องใช้เนยขาวนะส่วนผสมของมันอ่ะต้องใช้เนยขาวนะซาลาเปาสมัยนี้มันเนื้อเขาจะนุ่มนิ่มอะไรอร่อยอ่ะเขาจะใส่เนยขาวนะซึ่งมันอันตรายไงอันตรายแล้วก็เริ่มเก็ตข้อมูลอันนี้แล้วก็เริ่มที่ผ่านมาตอนช่วงประชุมสียะคอกบัวเขาก็มีซาลาเปาเอ๊ะใช่สิว่าคอกบัวมันแน่ๆเขามีมาไงมีมาแต่คราวเนี้ยตอนนั้นน่ะเราก็ได้พิจารณาเอ้ยมีเนยขาวนะอะไรเงี้ยใจมันก็เริ่มไม่ค่อยอยากกินละอันนี้พอมันทําได้มาสักครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีพลังแล้วว่าเฮ้ยเราไม่กินได้แต่ก่อนไม่เคยนึกเลยว่าเราจะไม่กินได้อ่ะเห็นเราต้องกินน่ะแต่ว่าเราจะกินไส้แบบมังสวิรัติไงแต่ถึงมังสวิรัติอ่ะตัวแป้งของมันน่ะมันก็จะมีเนยขาวอยู่ดีเราก็จะให้เรามีข้อมูลว่าเนี่ยมันมีโทษภัยนะจากตัวนี้
จากในข่าวเนี่ยแหละทำให้เราอยากกินดีกว่ากินแล้วเป็นโทษกับตัวเองอันนี้ก็คือเหมือนว่าในเรื่องอาหารเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเดิมเราเคยตั้งเข้มข้นเท่าไหร่อ่ะมันทำได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างสมมติว่าแต่ก่อนเคยแบบว่าต้องกินชิ้นหนึ่งพอเริ่มมีปัญญาว่ามีโทษมีภัยยังไงอ่ะเราลดได้ครึ่งชิ้นหรือว่าบางทีก็ลดไปเลยโดยที่ใจก็ไม่ได้คิดไม่ได้เสียดายไงคือถ้าเราเห็นโทษปุ๊บเราไม่เสียดายแต่ถ้าเรายังไม่เห็นโทษอ่ะเราเห็นแต่ความอร่อยอ่ะเราจะเสียดายอ่ะเหมือนเรากดข่มตัวเองว่าอดกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะมีความรู้สึกเสียดายแต่จริงๆอ่ะพอเราเห็นได้ข้อมูลว่ามันมีโทษยังไงอ่ะเราก็จะไม่เสียดายเลยกับจะดีซะอีกที่ว่าเฮ้ยดีแล้วที่เราไม่ต้องไปกินเราไม่ต้องรับวิบากรับโทษภัยจากอาหารเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ว่ามันตั้งมาตลอดแล้วก็เห็นพัฒนาการว่ามันทำได้ดีคือทำได้ดีหมายถึงว่าใจมันมีความเข้มแข็งมีความสลัดทิ้งได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเป็นลำดับไปเรื่อยๆอันนี้เราก็เป็น2เรื่องใหญ่ที่ทำที่ตั้งไว้นะก็คือ1ต้องฟังธรรมอาจารย์เพิ่มขึ้น2ในการลดละกิเลสเรื่องอาหารน่ะเราทำได้ดีขึ้นเป็นลำดับค่ะอันนี้แล้วถ้าเราเห็นโทษแต่เรายังอยากกินอยู่แสดงว่าเราในจิตของเราอ่ะมันมีสัญญาคือความจำได้ว่าเราต้องไปหาสิว่าเราติดอะไรมันอร่อยตรงไหนยังไงอ่ะบางคนมันสัญญาตัวนั้นในใจเราต้องดูเองนะสัญญาอันนั้นน่ะเราต้องไปเพ่งดูสัญญาตัวนั้นน่ะว่าไอ้สิ่งที่จิตบอกเราว่าอร่อยอย่างงู้นอย่างเงี้ยณปัจจุบันที่กินตอนนั้นน่ะเราไปดูซิว่าไอ้ที่ว่ามันอร่อยอ่ะมันอร่อยยังไงเราต้องไปดูตัวจริงที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันแล้วเราก็ทําหน้าที่เป็นผู้ดูมันน่ะแล้วเราก็จะเห็นมันว่ามันก็แค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเชื่อที่มันบอกหรือไม่เชื่อที่มันบอกแล้วถ้ามันบอกว่าหวานมันหอมแล้วคุณก็ไปเพ่งตัวหวานมันหอมที่มันบอกสิว่าไอ้แค่เนี้ยเหรอที่คุณจะเอาสิ่งนี้เหรอแต่แล้วคุณก็ต้องเป็นท่าตามหาหวานมันหอมอยู่เรื่อยๆอ่ะคุณต้องเทียบกันตรงเนี้ยว่าเราเป็นทุกข์ยาวนานเลยแต่หวานมันหอมมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวอ่ะแล้วหวานมันหอมมันก็ไม่ได้มีวิเศษวิโสอะไรอ่ะมันก็แค่นั้นน่ะแค่หวานแค่มันแค่หอมอ่ะคือเราถ้าคำว่าอร่อยในแง่มุมไหนก็ตามอ่ะเราต้องเพ่งตอนเสร็จตอนกินอยู่ตอนนั้นน่ะณปัจจุบันที่มันเกิดเวทนาอันนั้นขึ้นมาแล้วดูว่าสิ่งเนี้ยมันวิเศษยังไงมันดียังไงมันทุกข์หรือมันสุขเราต้องดูตรงนั้นไม่งั้นเราจะไม่มีข้อมูลเลยนะมันมีแต่บอกเราเรื่อยว่าอร่อยหวานมันแต่ว่าขณะหวานมันอ่ะมันคือยังไงมีฤทธิ์ยังไงมีประโยชน์ยังไงคุณต้องไปดูแล้วเอาความจริงสู้กับมันความจริงยังไงครับความจริงก็คือเราเห็นไงว่ามันแค่นี้แหละหวานก็หวานแค่นี้แหละมันก็มันแค่นี้แหละแต่สิ่งนั้นน่ะมันทำให้ยังไงล่ะใจเราไปหลงไงอะไรก็ตามที่ว่าวิเศษอ่ะวิเศษมากๆอ่ะมันก็คือแค่วัตถุทางโลกใช่ไหมสิ่งนั้นน่ะเมื่อเทียบกับจิตใจที่ไปติดมันน่ะมันต่างกันเยอะอ่ะจิตใจที่ไปติดรสชาติติดยึดติดอ่ะจิตใจเนี้ยมีความทุกข์อย่างมากที่จะต้องคอยควนคิดถึงมันควนคิดถึงความอร่อยความอะไรเวทนาสุขเวทนาที่มันได้จิตใจเนี่ยเป็นจิตใจที่เป็นทุกข์เราต้องพิจารณาเทียบตรงนี้ว่าเรามีใจเราเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วความอร่อยที่เขาบอกมันก็เป็นแบบนี้ซึ่งมันเทียบกันไม่ได้มันเป็นเรื่องวัตถุกับเรื่องจิตวิญญาณเราต้องมองสองตัวนี้ให้ออกถ้ามองไม่ออกนะมันมาเราก็เลยหลงอร่อยอยู่เรื่อยอ่ะเพราะอะไรเพราะตรงนั้นมันเป็นตัวที่เราหยาบๆที่เราไปติดอยู่นานแล้วแต่เราไม่เคยมามองใจเราพอเราย้อนกลับมามองใจเราก็จะเห็นความทุกข์ของใจเราอ่ะตรงเนี้ย
แล้วถ้าเราไม่ได้ติดมันได้ใจเป็นอิสระเราก็ดูความสุขของใจเราตอนเป็นอิสระนั่นแหละมันเทียบกันไม่ได้จริงๆแล้วมันเทียบกันไม่ได้แต่ตอนเรายังไม่มีปัญญาเราก็ยังไม่เห็นไงเราก็จะเห็นมุมเดิมที่เราเคยเห็นนะโอเคขอบคุณค่ะ